بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกๆท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์ก่อนอื่นก็ขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมได้มีโอกาสมาเยือนที่นี่นะครับที่มาครั้งล่าสุดเนี่ยก็คือช่วงวันอาชูรอนะครับเดือนมุฮัรรอมนะซึ่งเป็นการบรรยายก่อนที่เราจะละศีลอดกันแล้วก็ในวันอาทิตย์แบบเนี้ยอย่างที่บางอนุชาบอกนะครับผมเองก็จะมีบรรยายประจำอยู่ตามที่ต่างๆอันเนี้ยมันเป็นสัปดาห์ที่5อาทิตย์ประจำ5ของเดือนนะฮะอาทิตย์ที่5ของเดือนก็เลยเป็นคิวที่ว่างอยู่นะครับพอผมว่างเนี่ยผมก็ต้องรีบโทรบอกนะบางอนุชาผมว่าอยากจะมาที่นี่เพราะนึกถึงบรรยากาศตอนสมัยก่อนที่นั่งบรรยายใต้ถุนบ้านนะใช่ไหมพอบรรยายบางคนปวดท้องลุกไปแล้วไปเข้าห้องน้ำเวลาเข้าห้องน้ำคนอื่นเดือดร้อนด้วยนะต้องข้ามผ่านไปเรื่อยๆมันบรรยายมันสถานที่ไม่ค่อยอำนวยแต่หัวใจพี่น้องเต็มที่ตอนนี้อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้สถานที่ตอนนี้กว้างขวางนะครับสะดวกสบายมีพัดลมนะเย็นอัลฮัมดุลิลละห์ฉันก็นั่งสบายสบายแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้พวกเราสำนึกในความกรุณาของอัลลอฮ์เนี่ยก็คือทำไงพี่น้องตั้งใจนะตั้งใจในการฟังศาสนาแล้วก็นำสู่การปฏิบัตินะครับเพราะว่าผลบุญตรงนี้มันจะส่งผลกับคนที่เขาบริจาคมาด้วยอันนี้ไม่ใช่เงินผมที่สร้างแล้วก็ไม่ใช่เงินของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเงินที่พี่น้องร่วมไม้ร่วมมือกันวันนี้คุยกันถึงเรื่องคนที่ถูกลงโทษอยู่ในนรกทำไมต้องคุยเรื่องนรกด้วยอาจารย์ไม่คุยเรื่องสวรรค์ล่ะมีคนถามต้องคุยเรื่องสวรรค์นะสิถูกต้องพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แนะนำกับมูอาซบินญะบัลให้ไปแจ้งข่าวดีอย่าไปแจ้งข่าวร้ายก่อนพอฟังข่าวร้ายปั๊บเป็นไงหมดกำลังใจให้แจ้งข่าวดีก่อนเพื่อสร้างกำลังใจนะแต่บางทีเนี่ยถ้าแจ้งข่าวดีอย่างเดียวได้ไหมได้ป่ะไม่ได้ต้องมีการแจ้งข่าวร้ายด้วยเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกส่งลงมาเนี่ยถูกแต่งตั้งให้เป็นรอซูลเนี่ยให้มาแจ้งทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวอะไรด้วยข่าวร้ายด้วยชีวิตเราพี่น้องจะมองแต่ข่าวดีอย่างเดียวเลยไม่มีเรื่องร้ายเลยเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้มันต้องผสมปนเปกันไปนั่นแหละแต่ผลอย่างหนึ่งของการแจ้งข่าวร้ายคืออะไรไม่ได้บอกว่าพี่น้องไปอยู่ในนรกไม่ใช่แต่ที่บอกว่ามันมีข่าวร้ายเพราะพวกเราจะได้ระมัดระวังดังนั้นท่านอุไซฟะห์รอดิยัลลอฮุอันฮุเป็นคนที่มักจะถามถึงบาปยารอซูลุลลอฮ์อะไรคือบาปที่ใหญ่ยารอซูลุลลอฮ์อะไรคือบาปที่น่ากลัวยารอซูลุลลอฮ์อะไรคือบาปที่จะต้องห่างไกลถามว่าทำไมฮุไซฟะห์อยากจะถามเรื่องบาปถามเพื่ออยากจะทำใช่ไหมไม่ใช่ถามเพื่อที่จะได้อะไรได้เอาตัวเองเนี่ยให้รอดปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้ถ้าวันนี้เรารู้แต่เรื่องบุญอย่างเดียวเลยแล้วเราไม่รู้เรื่องอะไรเป็นบาปเลยยุ่งไหมยุ่งถูกไหมละหมาดอย่างดีเลยพี่น้องพอออกมานอกบ้านปั๊บเจอไอ้นี่นะไอ้นี่รู้เปล่าไอ้บ้านนั้นท้องแล้วนะนินทาแล้วก็นี่ไงหรือมีอยู่ครั้งหนึ่งไม่รู้ผมเคยเล่าหลายที่แล้วนะเป็นโรงเรียนที่มีการเรียนแบบรวมมีทั้งคนที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมเรียนรวมกันก็มีชมรมดนตรีมีชมรมกุรอานก็มี
ชมรมดนตรีก็มีคราวนี้เขาก็ไม่ได้ตั้งเงื่อนไขหรอกว่าชมรมดนตรีเนี่ยต้องเป็นห้ามเป็นมุสลิมมาสมัครเพราะถ้าตั้งแบบนั้นเนี่ยมันเป็นการริดรอนสิทธิและเสรีภาพเห็นไหมโดนแล้วไม่อะไปห้ามเขาได้ยังไงเขาอยากจะเล่นแต่มันบาปไงคนที่ต้องห้ามคือใครคนที่เป็นพ่อเป็นแม่คนที่อะไรคนที่มีอำนาจนะครับผู้ปกครองต้องเอารู้เอาชี้ปรากฏว่ามีมุสลิมไปเข้าไปในชมรมแล้วก็ฝึกฝนดนตรีจนกระทั่งมีความชำนาญจะขึ้นประกวดแล้วจะขึ้นประกวดแล้วประกวดระดับประเทศก็ไปถามครูสอนศาสนาที่อยู่ในโรงเรียนนั่นแหละครูผมจะเล่นดนตรีประกวดเนี่ยจะเป็นอะไรไหมครูบอกว่ามึงจะทำอะไรทำไปเถอะขอให้ละหมาดแล้วกันดูเคยเจอคำพูดนี้ไหมจะทำอะไรก็ทำไปเถอะขอมึงละหมาดให้ครบแล้วกันเป็นเงี้ยเป็นสุดท้ายเนี่ยเอาละหมาดมาอ้างในการทำบาปเห็นไหมสุดท้ายนี่เราละหมาดพอแล้วใช่ไหมแล้วก็ต้องแล้วสามารถทำบาปได้เลยไม่ใช่เพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้เราละหมาดเนี่ยเพื่อที่จะให้ยับยั้งจากความชั่วถ้าวงดนตรีนั้นมาถามฉันวันนี้ไม่ดังแล้วไม่ได้เล่นเหมือนปัจจุบันนี้หรอกเพราะฉันก็ต้องบอกว่าฮารอมบาปทำไม่ได้นะดังนั้นพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายครับการคุยเรื่องบาปคุยเรื่องนรกไม่ใช่เป็นเรื่องมาแช่งกันไม่ใช่แต่เป็นการเตือนว่าเราจะต้องออกห่างจากสิ่งเหล่านี้เข้าเรื่องของเราพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายบ้างทั้งหลายครับนรกมีไว้สำหรับใครนรกมีไว้สำหรับใครนะก็ต้องเป็นคนที่ไม่ดีถูกไหมคนดีเนี่ยไม่ได้อยู่ในนรกหรอกคนดีอยู่ในสวรรค์คนไม่ดีอยู่ในนรกคนที่อยู่ในนรกพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายมีอยู่สองประเภทหลักๆประเภทแรกประเภทที่ร้ายแรงที่สุดก็คืออยู่แบบตลอดการคอลีดีนาฟีฮะอยู่ในนั้นอ่ะอยู่แบบตลอดการเลยไม่ได้มีสิทธิ์ในการที่จะออกมาจากนรกอีกแล้วอันนี้เหมือนคนอยู่ในสวรรค์เลยนะอยู่ในนรกแบบตลอดการอีกประเภทหนึ่งคือไปอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเปรียบเสมือนคนติดคุกถ้าเขาบอกว่าติดคุกตลอดชีวิตก็คือไม่ได้ออกแล้วแต่อย่าไปเชื่อนะเห็นเวลาเขาไปอะไรนะเวลาเขาตัดสินประหารชีวิตอะไรขอโทษดิติดคุกตลอดชีวิตผ่านไป10ปีเดินมาปอแล้วตั้งไว้งั้นเลยแต่จริงถ้าคำว่าติดคุกตลอดชีวิตนี่แปลว่าไงตายในคุกจะออกจากคุกได้ตรงไงตายแต่ถามว่าทำไมเขาถึงบอกติดคุกตลอดชีวิตล่ะก็เพราะว่าระยะโทษเนี่ยมันนานแล้วเขาเล็งแล้วคงไม่ได้ออกตายก่อนแต่นรกนี่ไม่มีนะตายแล้วออกไม่มีนะเพราะจะไม่มีคำว่าตายแล้วหลังจากที่เราฟื้นคืนชีพขึ้นมาคำว่าตายไม่มีแล้วมีแต่มีชีวิตไปตลอดแต่จะดูแบบไหนอ่ะมีชีวิตในสวรรค์หรืออยู่ในนรกอีกประเภทหนึ่งก็คืออยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งและเมื่อหมดโทษแล้วก็จะได้ออกมาดังนั้นพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายจำง่ายๆคนที่จะอยู่ในนรกแบบตลอดกาลเลยก็มีอยู่สองโทษด้วยกันโทษแรกก็คือคนที่ปฏิเสธพระเจ้าไม่เชื่อว่ามีพระเจ้านะและก็รวมถึงปฏิเสธในเรื่องของอีมานเรื่องของลูกกลอีมานด้วยบางคนบอกเชื่อในพระเจ้านะแต่ไม่ชอบไม่แต่ปฏิเสธนบีมูฮัมมัดได้ปะไม่ได้นะหรือคนหรือปฏิเสธในหลักความเชื่อที่มาจากกุรอานจากหะดีษดังนั้นเวลาความเชื่อของคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยไม่สามารถมีการโน้ตเอาไว้ว่ายกเว้นอันนี้นะฉันเนี่ยเชื่อหมดเลยยกเว้นโลกเรื่องอาซามในกุโบร์เนี่ยฉันไม่เชื่อแต่พูดแบบนี้เนี่ยไม่ใช่มุสลิมแล้วถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยต้องเชื่อทั้งหมดเว้นข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ซึ่งต่างกับเรื่องของการปฏิบัติถ้าเป็นการปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่ทำข้อใดข้อหนึ่งอันเนื่องมาจากตัวเองดื้ออันนี้ยังเป็นมุสลิมหรือคนที่เป็นคนที่ทำบาปและเผลอ
หรือตั้งใจไปทำบาปแต่ยอมรับว่านี่คือบาปก็ยังเป็นมุสลิมผู้ชายคนหนึ่งไปทำซินาผิดประเวณีรู้ไหมว่าเป็นซินารู้แต่ผู้หญิงสวยอดไม่ได้นะพยายามแล้วแหละแต่ใจของฉันมันแรงเหลือเกินวันนั้นนับซูมันแรงนะมันอดไม่ได้แต่ถามว่ารู้ว่าบาปแต่ไม่ใช่ว่าเมื่อเขาทำซินาปั๊บเขาจะกลายเป็นคนกาเฟรไม่ใช่ยังเป็นมุสลิมอยู่แต่ตกในสถานะคนชั่วคนเลวแล้วก็ตบัดตัวกับเนื้อกับตัวนะคราวนี้ดังนั้นถ้าเป็นเรื่องอะกีดะห์เนี่ยเรื่องความเชื่อเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ปฏิเสธข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้เลยนะอีกกลุ่มหนึ่งพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายที่อยู่ในนรกตลอดกาลก็คือคนที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ถ้าเราเรียนในภาพรวมของหลักอะกีดะห์เนี่ยหรือหลักเตาฮีดเนี่ยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเขาก็จะแบ่งเป็นรูบูบียะห์อูลูฮียะห์อัสมาวะซิฟาตรูบูบียะห์นี่คือการยอมรับอัลลอฮ์เป็นเจ้าถามว่าใครให้ฝนตกบอกอัลลอฮ์ใครให้เป็นให้ตายบอกอัลลอฮ์ใครให้ริสกีบอกอัลลอฮ์ใครเชื่อแบบนี้เนี่ยพี่น้องเป็นหลักความเชื่อเดียวกับใครรู้ไหมเหมือนกับใครก็เหมือนกับอบูญะฮัลนั่นแหละอบูญะฮัลก็เชื่อเหมือนเราแบบนี้แต่มันต่างกับเรายังไงรู้ไหมมันต่างกันที่อูลูฮียะก็คือเตาฮีดที่เป็นเรื่องของการทำอิบาดะห์มอบให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวใครที่ไปเปิดหนังสือประวัติศาสตร์อ่านเวลาอบูญะฮัลมันสาบานเนี่ยมันก็บอกว่าวัลลอฮีฝั่งมุสลิมก็บอกวัลลอฮีเอ้านี่มีอัลลอฮ์กันทั้งคู่เลยอ่ะแล้วทำไมอีกฝั่งนึงเป็นชาวนรกอีกฝั่งนึงเป็นชาวสวรรค์น่ะมันต่างกันเรื่องอะไรอูลูฮียะเรื่องของการทำอิบาดะห์ในการถวายแด่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะคนที่เป็นมุชริกคนที่ทำชิริกเนี่ยเขามีการผ่านสื่อไม่ว่าจะเป็นคนดีในของในยุคพวกเขาต้องไปขอผ่านกูโบขอเองไม่ได้หรือมีการถวายเชือดสัตว์ก็ให้มีลูกปั้นหรือมีเจเวตเนี่ยเข้ามาเป็นหุ้นส่วนด้วยเวลาเราขอดุอาพี่น้องเราต้องผ่านใครไหมถ้าผ่านคนเป็นได้นะเจออาจารย์อับดุลลตีฟจะไปอุมรอห์จะไปฮัจญ์อาจารย์ฝากดุอาไปขอหน่อยได้ไหมได้ไม่ได้เป็นชิริกนะจะให้อาจารย์ขอดุอาอ์นี่เป็นชิริกไม่ใช่แล้วตายแล้วพี่น้องโอ้โหคนฝากดุอาอ์ฉันประณา นาคนเป็นขอดุอาอ์ได้ไหมได้แต่ถ้าไปฝากต้นไม้ไปฝากหลุมศพให้ขอนี่แหละถึงเป็นชิริกเห็นไหมแต่ถ้าฝากคนยังเป็นอยู่เนี่ยได้ดังนั้นวันที่ฉันตายไปแล้วไม่ต้องมาฝากฉันดุอามีหน้าที่อย่างเดียวพี่น้องทั้งหลายทำไงขอดุอาจากอัลลอฮ์ให้ฉันนี่ให้อัลลอฮ์เมตตาทำให้ฉันกูโบกว้างขวางทำให้ฉันรอดจากอาซาบในกูโบทำให้ฉันได้พ้นจากอาซาบในนรกยะฮันนัมขออย่างนี้ให้ฉันไม่ต้องมาฝากฉันให้ไปขอแล้วฉันตายแล้วเห็นไหมแต่ถ้าเมื่อไรฉันยังไม่ตายเขียนมาเถอะแล้วฉันก็บอกนะอาจารย์เขียนไปตั้ง10กว่าบทยังไม่ได้เลยอ๋อก็ฉันก็เหมือนกันนี่นั่นแหละฉันก็อยากได้เหมือนกันถ้าฉันขอแล้วได้หมดแม่ใช่ไหมดังนั้นพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ขอกันไปเถอะนะไม่มีคำว่าขาดทุนถ้าเราขอกับอัลลอฮ์ไม่มีคำว่าผิดหวังอัลลอฮ์จะตอบแทนจะตอบดุอาของเราทั้งหมดนั่นแหละแต่ขึ้นอยู่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนรูปแบบที่ขอแล้วได้เลยขอแล้วรอเวลาหน่อยหรือเปลี่ยนในสิ่งที่ดีกว่าทดแทนให้อะในอายะห์กุรอานประเภทที่1แบบนี้เขาเรียกว่าอยู่แบบตลอดกาลไม่ได้ออกมาจากนรกเลยพี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าในซูเราะห์อัตเตาบะห์นะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมوعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم
อัลลอฮ์บอกว่าพระองค์ได้สัญญาแก่บรรดาผู้ที่เป็นมุนาฟิกทั้งผู้ชายและผู้หญิงมุนาฟิกนี่แบบไหนอ่ะหน้าไหว้หลังหลอกตรงข้ามกับคนที่ซื่อสัตย์คือเขาจะเป็นในลักษณะเหมือนกันนะซึ่งลักษณะของมุนาฟิกมีอยู่2ประเภทมีอยู่3ประเภทพี่น้องผู้มีหมายทั้งหลายประเภทที่อยู่ในนรกตลอดกาลประเภทที่รุนแรงที่สุดอยู่ก้นของนรกก็คือมุนาฟิกที่ซ่อนความเป็นกูฟตไว้ในหัวใจแต่ภายนอกเสแสร้งทำเป็นมุสลิมไอแบบเนี้ยในบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นหรอกส่วนใหญ่ก็คือเป็นมุสลิมกันนี่แหละแต่จะอยู่ในประเภทที่2ที่3นะคือพูดง่ายๆว่าปฏิเสธอัลลอฮ์แต่ที่มาเพราะต้องการจะทำลายล้างอันเนี้ยจะอยู่ในสมัยท่านนบีโดยเฉพาะตอนที่นบีอพยพมาที่เมืองมะดีนะห์อับดุลลอฮ์บินอุบัยบินซัลูนนี่คือหัวหน้ามุนาฟิกคอยที่จะยุแย่ให้มุสลิมแตกแยกกันให้เกิดความเสียหายอันเนี้ยพี่น้องเขาเป็นกาเฟรแหละแต่แค่เราดูไม่ออกเรามอบหมายให้อัลลอฮ์ตัดสินนะพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายเพราะบางอย่างเราก็ไม่รู้ในหัวใจคนส่วนประเภทอีกแบบนึงเนี่ยคนเป็นมุสลิมอย่างพวกเรานี่แหละอีหม่านต่ออัลลอฮ์แต่เป็นมูนาฟิกเรื่องอะไรเรื่องอามันละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างนะเดี๋ยวบางวันก็ดีบางวันก็เริ่มหลุดไปเนี่ยแหละมูนาฟิกเหมือนกันแต่พอเวลาพูดถึงมุนาฟิกแรงอาจารย์ว่าฉันเป็นมุนาฟิกเลยเหรอความจริงมันอยู่ที่การทำตัวของเราถูกป่ะถ้าเราเป็นคนที่ยืนหยัดในศาสนาเนี่ยเราต้องเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายฉันเคยไปใช้คำเนี่ยกับมุสลิมาบางคนที่บอกว่าเฮ้ยถ้าเราคุมฮิญาบถ้าฮิญาบของเราเป็นฮิญาบของผู้ศรัทธาเนี่ยต้องเป็นฮิญาบไม่เฉพาะชายคาบ้านหรือเฉพาะคนรู้จักนึกออกไหมคือถ้าไปที่ไหนแล้วมีคนรู้จักคุมแต่ถ้าไปที่ไหนแล้วไม่มีคนรู้จักไปเดินทะเลไปเกาะไปอะไรฮิญาบหายไอ้อย่างนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเขาเรียกฮิญาบเฉพาะพื้นที่ไปงานมัสยิดคุมเรียบร้อยแต่พอไปทำงานหัวแดงแล้วเห็นไหมที่พูดนี้ไม่ได้ตำหนินะแต่เตือนให้ฟังว่าถ้าเรายึดในหลักการศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยมันจะต้องเป็นแบบเสมอต้นเสมอปลายศาสนาจะยกเว้นกรณีที่สวมากๆกับกรณีเด็กถ้าเป็นคนที่อายุมากจนกระทั่งพูดง่ายๆว่าดูแล้วมันไม่มีอะไรหรอกการเห็นเนี่ยไม่สบายใจ เคยเห็นไหมคือแต่เห็นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันเจริญหูเจริญตามันมีแต่ปรงเห็นแล้วปรงเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้คุมแบบเรียบร้อยอาจจะเปิดคอบ้างอะไรบ้างอันเนี้ยศาสนาอภัยให้แต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่คุมมาตั้งแต่สาวๆเนี่ยพออายุมากคุมไหมคุมจริงป่ะคนที่คุมมาแต่สาวๆเลยนะแก่ตัวมาโอ้ยแก่พูดห้ามพูดสวมาห้ามพูดแก่ที่นี่ไม่ได้อันตรายสวมาปั๊บเนี่ยเขาจะติดเป็นนิสัยเขาจะรู้สึกว่าออกไปไหนก็ต้องคุมทั้งที่ไอ้คุมไอ้ไม่คุมเนี่ยเวลาหนุ่มๆมันเห็นมันกับโปร่งอยู่ดีเนี่ยเช่นเดียวกันกับเด็กๆเรามีลูกสาวเราเพิ่งอายุ3ขวบ4ขวบอาจจะลืมฮิญาบบ้างอะไรบ้างก็ศาสนาเอาโทษยังไม่เอาโทษแต่ต้องฝึกเอาไว้นะบางคนพี่น้องขอโทษนะฝึกให้11น่ะแล้วก็มีรอดอตั้งแต่เด็กเลยไม่อยากพูดกระดากปากทำไมอ่ะพอเริ่มเป็นเด็กโตแล้วส่งขึ้นเต้นเวทีใส่สายเดี่ยวใส่เสื้อรัดโอเคแหละหน้าอกยังไม่มีหรอกแต่ฝึกตั้งแต่เด็กเลยเดี๋ยวก็เด้งท้ายเด้งหน้าถามที่มีน้องเอ้ยเวลาโตมาจะเหลือไหมอย่างเงี้ยอย่านะแล้วภูมิใจนะไปถ่ายคลิปดูดิลูกฉันขอโทษโอ้โหเด้งหน้าเด้งหลังเก่งเหลือเกินอัลลอฮ์วะยาซุบิลละส่งลูกเรียนที่ไหนนะดูด้วยนะพี่น้อง
ขาจะเอาลูกสาวเราไปทำอะไรนี่เอาตั้งแต่เด็กเลยแล้วทุกวันนี้เนี่ยแกแดดไหมล่ะคนสมัยเด็กสมัยเนี้ยจะเป็นตุ้นเป็นกระเทยมันแสดงตั้งแต่เด็กเลยนะจีบปากจีบคอพูดเดินสะบัดตูดอัลลอฮฺบอกปัญญาตุลาเห็นแล้วฉันก็แต่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วนะได้พูดดิแหละได้พูดดิแหละจะไปทำอะไรล่ะลูกหลานพี่น้องรับผิดชอบกันเองอีกประเภทหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องมุอามะละการติดต่อสัมพันธ์กับมนุษย์มุนาฟิกเนี่ยไอ้พวกนี้เขาเรียกพวกมาสายไม่ค่อยตรงเวลานัดไม่ค่อยเป็นนัดบิดพริ้วนี่ไม่ค่อยใช้นี่แหละมุนาฟิกเหมือนกันไอ้ตอนจะมาเอาเนี่ยอัลลอฮ์พี่น้องเอ้ยมันพูดแบบทุกอย่างเลยเพื่อจะเอาเงินเราออกจากกระเป๋าเราให้ได้แต่พอเงินออกกระเป๋าไปแล้วเท่านั้นแล้วนะเรียกดิมานี่เงินมานี่เงียบแล้วยังบ่อยผมเผื่อด่าเราอีกอะไรอ่ะทำไมยังกล้าทวงอีกทั้งที่รู้ว่าฉันไม่ให้เออตกลงใครผิดวะเนี่ยกลายเป็นคนทวงเนี่ยผิดเพราะอะไรเพราะมันบอกมันจะไม่ให้เออนะเราก็ต้องทำใจอ้าวประเภท2กับ3เนี่ยเรื่องอามันก็ดีเรื่องอามันหรือเรื่องอะไรนะเรื่องของการคบค้าสมาคมเนี่ยอันเนี้ยไม่ถึงขั้นเป็นกาเฟตอะไรนะแต่ถามว่าบาปมั้ยบาปบิดพริ้วผิดสัญญาไม่รักษาอามานะเนี่ยบาปมั้ยบาปโดยเฉพาะบรรดาสุภาพบุรุษทั้งหลายอามานะของท่านที่สำคัญก็คือใครผู้ชายเนี่ยอามานะสำคัญที่สุดคือใครพี่น้องตอบได้ไหมอันดับหนึ่งเลยผู้ชายอามานะที่สำคัญที่สุดคือแม่ไงแม่เราเนี่ยอันดับหนึ่งผู้ชายนะเมียกับแม่ในสำคัญกว่าแม่ตอบให้ชัดเจนนะบางคนเมียแม่ จะเอาภรรยาก่อนเลยไม่ได้แม่สำคัญอันดับหนึ่งนะแม่ในสำคัญกว่าภรรยาผู้ชายนะเอ้าหลังจากนั้นมีอะไรอีกภรรยาลูกๆนี่คืออามานะของผู้ชายผู้หญิงคนที่มีความสำคัญที่สุดไม่ใช่พ่อแม่กลายเป็นสามี สามีกลายเป็นเบอร์หนึ่งเลยที่จะต้องเอาเขาเรียกนะเอาอกเอาใจแล้วก็ให้ความสำคัญแล้วกันอยู่ในสายตาคืออันดับหนึ่งไอ้ประเภทพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายคุยกับพ่อแม่ทั้งวันมาอยู่บ้านสามีไงมะจ๋าป๋าจ๋าสามีเข้าบ้านมาในโรคกระเพาะจะกินอยู่แล้วยังไม่เตรียมข้าวเลยไอ้นี่แสดงว่ากำลังเรียกความสำคัญผิดกับข้าวต้องพร้อมมะแค่นี้ก่อนนะบังมาแล้วอันดับหนึ่งของฉันอันดับหนึ่งของฉันมาแล้วปฏิบัติก่อนนี่ถ้าเราเรียงลำดับถูกในชีวิตเราจะปลอดภัยพี่น้องอ่ะอัลลอฮ์บอกว่าฮิยะฮัสบูฮุมวัลแกวัลกุฟฟาร์กุฟฟาร์ก็คือกาฟิรนะบอกไปแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เพียงพอแก่เขาแล้วในเรื่องของอะไรในเรื่องของการลงนรกเพราะมันไม่มีอะไรหนักกว่านี้แน่พี่น้องมีอะไรที่เป็นการลงโทษที่หนักกว่านรกอีกไหมมีป่ะไม่มีหนักที่สุดของการลงโทษคือนรกอัลลอฮ์จึงบอกว่าฮิยะฮัสบูฮุมวะลานะฮุมุลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็ทำให้เขาเนี่ยห่างไกลจากความเมตตาวะละฮุมอาซาบุมมุกีมนั่นคือการลงโทษที่มุกีมมุกีมแปลว่าอะไรมุกีมก็คือที่มันจะอยู่แบบยั่งยืนไปตลอดมุกีมแต่มุกีมถ้าเป็นภาษาฟิกก็คือคนอยู่ประจำถิ่นเรียกมุกีมคนมุซาฟิกก็คนเดินทางเอาต่อมาพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายอีกข้อหนึ่งที่จะถูกลงโทษในนรกแต่ไม่ได้อยู่แบบตลอดกาลนะแต่อยู่แบบมีระยะเวลาก็คือคนที่ฆ่าผู้บริสุทธิ์ที่ชีวิตของเขาได้รับการคุ้มครองโดย
อัมดันก็คือเจตนาเจตนาฆ่าคนเนี่ยโทษในดุนยาก็คือโดนประหารชีวิตและก็ต้องไปตกนรกในโลกหน้าด้วยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับหะดีษบทหนึ่งบอกว่ามันกอตะละมุอาฮะดันลัมยะรห์รออิฮะตัลจันนะติวะอินนะรีฮะฮายูจะดูมินมาซีรติอัรบะอีนอามันผู้ใดที่ฆ่านะกาเฟรที่เป็นคู่สัญญาคือคนมุสลิมเนี่ยถูกห้ามละเมิดอยู่แล้วบางคนบอกอาจารย์แล้วฉันจะไปฆ่าคนที่ไม่ใช่มุสลิมล่ะเช่นฉันมีเรื่องบาดหมางกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมและฉันก็หมั่นไส้มากเลยฉันก็ไปฆ่าเขาเนี่ยโอเคแหละติดคุกติดตารางฉันเข้าใจแต่ฉันจะตกนรกไหมนบีบอกว่ามูอาฮัดันกาเฟตที่เป็นมูอาฮัดันคือกาเฟตที่เขามีคู่สัญญาหมายความว่าอะไรก็คืออยู่ในการดูแลเขาไม่ได้มาเป็น ปฏิปักษ์ทำร้ายคนมุสลิมมาอยู่ในสงครามฆ่ากันไม่ใช่ก็อยู่อาศัยกันปกตินี่แหละอยู่ร่วมกันนี่แหละและเราดันไปฆ่าเขาเนี่ยตกนรกเหมือนกันนะคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยตกนรกเหมือนกันมันจะมีความคิดบางความคิดพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายว่าบาปเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อเราไปละเมิดเฉพาะคนเป็นมุสลิมแต่ถ้าไม่ใช่มุสลิมไม่บาปถ้าคิดแบบนี้พี่น้องไม่ต่างอะไรกับยะฮูดีเลยเหมือนยิวมันคิดอย่างนี้แหละโกงคนอาหรับได้ไม่บาปทำไมอ่ะเพราะว่าอัลลอฮ์เพราะว่าเราเป็นลูกหลานของอัลลอฮ์เราจะทำไม่ดีกับคนอื่นยังไงก็ได้แต่มุสลิมของเราพี่น้องผู้มีมานทั้งหลายจะทำดีจะทำไม่ดีกับคนที่เป็นมุสลิมหรือจะทำดีกับคนทำไม่ดีกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมมีบาปเหมือนกันพอเราไปยืมคนที่ไม่ใช่มุสลิมไม่ใช่เราลูกปากกันนะเอาละเราจะชักหนี้ได้เว้ยไม่ใช่นะนั้นนบีบอกไว้นะว่าใครที่ไปฆ่าคนที่เป็นกาเฟรที่เป็นคู่สัญญาเนี่ยหรือไปฆ่าคนที่เป็นมุสลิมกลิ่นของเขาหมายถึงกลิ่นหอมของสวรรค์เนี่ยแม้ว่ามันจะแผ่ขยายไปถึงระยะเวลา50ปีของการเดินทางเนี่ยเขาก็จะไม่ได้กลิ่นสวรรค์คราวนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับการฆ่าในฮุกมฟิกเนี่ยเขาก็แบ่งอีกว่ามีฆ่าแบบเจตนาอันที่สองฆ่าแบบกึ่งเจตนาอันที่สามฆ่าแบบผิดพลาดไอ้การฆ่าแบบผิดพลาดเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นกับคนใดคนหนึ่งก็ได้นะผมยกตัวอย่างคนขับรถขับรถไปแล้วไปเกิดอุบัติเหตุน้องไม่ได้ตั้งใจยางระเบิดพอยางระเบิดปั๊บรถเสียการควบคุมขึ้นฟุตบาทไปทับคนตายตายไหมตายอย่างเงี้ยเราต้องลงนรกไหมลงนรกไหมอย่างที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยไม่ใช่อันนี้เราเจตนาไหมเนี่ยไม่ได้เจตนาแต่ถ้าเกิดสมมุติเราโกรธกับผัวเราอยู่เอานี่เราเลือกบ้านมันบ่นนักมันว่าฉันมันกำลังเปิดประตูอยู่เลยเราอัดขับรถอัดกำแพงเลยปั้งเราตายผัวหลบได้เห็นไหมเนี่ยไม่ดีเห็นไหมล่ะเรื่องพลิกเอาหัวหลบไม่ได้อัดชนติดกำแพงตายนี่แหละเจตนาเคยมีนะไอ้กรณีผิดพลาดเข้าเกียร์ผิดผู้หญิงอ่ะบางทีเข้าเกียร์ถอยหลังไปเหยียบคันเร่งปั๊บถอยทับคนตายแบบนี้ศาสนาบอกว่าใช้อะไรนะใช้ค่าเสียหายสินไหมเดียจ่ายสินไหมทดแทนแล้วก็ตัวคนที่ไปทำแบบเนี้ยให้กัฟฟาระด้วยไถ่บาปโดยการถือสินอด2เดือนติดแล้วก็จ่ายค่าเสียหายแล้วก็ถือสินอด2เดือนติดจริงๆปล่อยท่าแต่เราไม่มีท่าใดปล่อยก็ถือสินอด2เดือนติดนับเป็นกรณีต่อคนด้วยนะสมมติวันนั้นไปถอยทับคนตาย5คนสมมติบวชไม่ได้กี่ปี
แล้วเวลาจ่ายคนเดียวได้ไหมไม่ได้ต้องจ่ายแต่ละคนเลยมันเป็นความยุติธรรมนะพี่น้องเพราะว่าคนที่เสียชีวิตเขาสูญเสียเนี่ยจะมาอ้างบอกโอ้ยฉันไม่มีเจตนาจะมาเอาอะไรฉันล่ะไล่ตายเนี่ยเขาอยากจะเจตนาตายไหมเขาไม่อยากจะเจตนาตายใช่ไหมดังนั้นพี่น้องผู้มีหมันทั้งหลายครับไอ้เรื่องฆ่าคนเนี่ยฉันว่ามันอาจจะห่างไกลกันกับพวกเราหน่อยฆ่าคนโดยเจตนานะแต่ไอ้ถ้าฆ่าคนโดยที่ไม่ได้เจตนาผิดพลาดเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้กับคนมุสลิมเกิดขึ้นได้ตลอดแหละเพราะว่าเราไม่รู้ไงบางทีเราทำไอ้นู่นทำไอ้นี่มันพลาดไปโดนไปเสียชีวิตก็มีนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลอิสลามบอกว่าที่ตกนรกอันนี้คือคนที่เจตนาผมข้ามมานี้เลยพี่น้องอันที่สามเนี่ยเพราะว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายหน่อยก็คือการล่วงละเมิดทางเพศหรือพูดง่ายๆก็คือการผิดประเวณีภาษาอาหรับเรียกว่าซีนาคนสมัยก่อนอย่างพวกเราเนี่ยปลอดภัยเรื่องซีนาเพราะอะไรล่ะเพราะสื่อมันยังไม่แรงส่วนใหญ่เนี่ยที่แต่งงานกันสมัยรุ่นโต๊ะรุ่นกีเราเนี่ยบริสุทธิ์กันทั้งนั้นเลยจะไม่บริสุทธิ์ยังไงพี่น้องก็โดดคลองกันอย่างเดียวไม่ได้ไปค่อยไปไหนกีกระโดดคลองอยู่หัวสะพานอีกโต๊ะกระโดดอยู่ข้างหลังแต่สุวรรณีพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายลูกเราเนี่ยพ้นประตูบ้านไปเนี่ยไม่รู้ไปเจออะไรบ้างเดี๋ยวไปเจอหนุ่มเกาหลีเดี๋ยวไปเจอฝรั่งเดี๋ยวไปเจอไอ้นั่นไปเจอไอ้นี่ผมนึกบอกว่าใครที่ส่งลูกไปเรียนต่างประเทศที่เป็นผู้หญิงนะแล้วไปได้อยู่ประเทศอิสลามแล้วนะโอ้โหใจถึงนะเป็นคนใจถึงนะส่งผู้หญิงไปด้วยเนี่ยพ้นชายคาบ้านเราไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้พี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายเมื่อก่อนจะจีบกันเนี่ยต้องเขียนจดหมายทันไหมโต๊ะเขียนไหมโรยแป้งมงเลยะเขียนไปแต่เปิดโอ้โหฝุ่นหอมเออสมัยนี้เป็นไงมันโทรเข้าเลยจ้าจ๋าอยู่ในห้องจ้าจ๋าไม่พอมันเปิดกล้องเห็นอีกใช่ไหมเดี๋ยวนี้โทรศัพท์เนี่ยขอโทษนะเห็นหมดนะโทรคุยกันเนี่ยอยากจะโชว์อะไรล่ะผ่านกล้องน่ากลัวไหมล่ะใช้ตอนมันทำงานเห็นไหมเครื่องมือพวกนี้มันอำนวยการอำนวยประโยชน์ไปสู่การทำผิดแต่มันก็อำนวยมาสู่เรื่องศาสนาเหมือนกันเพราะเดี๋ยวนี้สอนหนังสือฉันก็สอนโดยที่ตัวไม่ไปเห็นหน้าก็ได้ใน YouTube เดี๋ยวทำดูแล้วเอาไปลงไม่เคยเจออาจารย์อาจารย์มาเยี่ยมฉันทุกวันเนี่ยไม่เคยเจอแล้วมาเยี่ยมได้ไงวะอ๋อมาเป็นภาพเมื่อเช้ามีคนโทรมาไปรู้ฟังกันเปล่าคลอง19เขาบอกบรรยายฉันฟังสำนักศรีสลามโทรมาแต่เช้าฉันไม่ได้รับฉันก็บอกว่าโต๊ะโทรมาทำอะไรอ่ะอยากจะรู้ว่าอาจารย์บรรยายอยู่จริงเปล่าเขาฟังวิทยุไงอ๋อโต๊ะด้านในของเก่าจ้ะดีนะโต๊ะไปฟังตีสองไม่โทรมาหาแต่ฟังตีสองโทรมาหาฉันแล้วโต๊ะนี่ไม่หลับไม่นอนเลยนะมันย้ายอยู่นั่นแหละจ๋าอ๋อเหรออ๋อขอจะกระจายฮาลิมใช่ไหมอัลฮัมดุลิลละไม่ใช่คลองสิบเก้านี่พูดตรงนี้บางปลานี่ห้าเก้าไม่นานนี้เองสองสัปดาห์ที่แล้วคุยกับอาจารย์ฮาลีมเรื่องมุฟลิสคนที่ล้มละลายเขาชอบแต่เขาจำอาจารย์ฮาลีมไม่ได้เขาจำอาจารย์วูติฟได้งง แต่ชอบทั้งคู่เลยเอออัลฮัมดุลิลละฮ์อาจารย์แจ๋วมากนะอ้าวเรื่องเนี้ยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายครับดูนะจากซามูรอบินจุนดุบรอฎิยัลลอฮุอันฮูได้กล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมีคำถามหนึ่งมักจะถามกับบรรดาซอฮาบะห์ถึงเรื่องความฝันนบีจะถามว่าพวกท่านฝันอะไรกันบ้างนะและมีอยู่เช้าวันหนึ่งเนี่ยท่านนบีก็เล่าให้ฟังถึงความฝันของท่านนบีฝันของนบีเป็นวะฮีนะพี่น้องฝันนบีคือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงฝันของเราเนี่ยไม่ใช่นะ
บางคนเนี่ยฝันอะไรฝันถูกโจรงัดบ้านและฝันอันนึงนะที่ทำให้คนทะเลาะกันตื่นเช้ามานี่หน้าแดงเลยภรรยาหน้าแดงเลยไอ้บังก็สงสัยตาอะไรวะเนี่ยเป็นอะไรไอ้นี่เป็นอะไรล่ะเมื่อคืนฝันไม่ดีดิเป็นไงใจเสียไหมใจเสียมากเลยฝันไงฝันว่าแกมีบ้านใหม่มีเมียอีกคนหนึ่งเอาเป็นเรื่องทะเลาะเอาเรื่องความฝันเป็นเรื่องทะเลาะไม่ได้พี่น้องเป็นเรื่องเอาฝันมาเป็นทะเลาะหรอพวกเราเนี่ยเขาเรียกฝันไปเรื่อยแล้วแต่ฝันของท่านนบีเนี่ยเป็นวะฮีอ้าวนบีฝันว่าอะไรนบีเล่าให้ฟังมาลาอิกะห์สองท่านก็คือจิบรีนกับมีกาอีลมาปลุกแล้วก็ในรายงานยาวมากเลยจนกระทั่งมาเจอนบีมาเจอเตาไฟที่ลักษณะข้างล่างเนี่ยพี่น้องมันจะแผ่กว้างและส่วนบนของเตาเนี่ยมันจะเป็นไงมันจะเล็กนึกออกไหมปากของเตาเนี่ยมันจะเล็กส่วนข้างล่างเนี่ยมันเป็นฐานที่กว้างเป็นเตาไฟทันใดนั้นก็มีเสียงต่างๆเอะอะโวยวายจากการทรมานท่านก็เล่าต่อว่าพวกเราก็ได้มองเข้าไปอัลลอฮ์ให้เห็นเข้าไปข้างในปรากฏว่าในเตาเนี่ยบรรจุไปด้วยกับผู้ชายผู้หญิงที่อยู่ในสภาพเปลือยกายกันหมดเลยทันใดนั้นก็มีเปลวไฟเกิดขึ้นอยู่เบื้องล่างเขาเรียกว่าอะไรนะเผาต้มทั้งเผาทั้งต้มพูดง่ายๆเหมือนกับเอาคนเนี่ยใส่ลงไปในหม้อแล้วก็จุดไฟแต่ว่าคนที่ลงไปเนี่ยไม่ได้ใส่เสื้อผ้านะพี่น้องคิดดูดิว่ามันจะร้อนขนาดไหนพอมีไฟเปลวเกิดขึ้นพวกเบื้องล่างเนี่ยเกิดขึ้นเบื้องล่างเนี่ยไฟนั้นก็ทำให้พวกเขาเนี่ยร้องอวดครวญออกมาทรมานอยู่งั้นพยายามจะปีนขึ้นมาก็ปีนขึ้นไม่ได้เพราะว่าไอ้ปากของไอ้ภาชนะที่บรรจุเนี่ยมันเล็กและเหมือนกับเป็นการอบความร้อนเข้าไปด้วยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าพวกนี้คือพวกไหนมะลิกะห์บอกกับท่านนบีบอกว่าคนเหล่านี้คือคนที่ประพฤติผิดประเวณีในประชาชาติของท่านใครที่ทำซินาใครที่พฤติประเวณผิดประเวณีจะเจอแบบนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายในเหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งที่นบีขึ้นไปรับวะฮีเรื่องละหมาดมีภาชนะอยู่สองภาชนะภาชนะหนึ่งใส่เนื้อที่กำลังต้มสุกหอมเลยเป็นซุปแล้วกันผมสมมุติว่าเป็นซุปแล้วกันนะโรยหอมเจียวนะหอมเลยแต่วันนี้ไม่มีนะวันนี้เป็นส้มตำบอกแล้วเป็นส้มตำไก่ย่างซุปเนื้อหอมเลยเนื้อต้มอีกอันหนึ่งเป็นเนื้อเน่ามีหนอนขึ้นกลิ่นเหม็นอบอวนไปหมดอันนี้กลิ่นหอมอบอวนไอ้คนคนนั้นเนี่ยทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยรีบไปหยิบเนื้อเน่าเนี่ยใส่ปากกิน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 ส่วนเนื้อที่หอมที่ต้มสุกอย่างดีเนี่ยเป็นไงไม่มองเลยพี่น้องครับนบีก็ถามว่าพวกนี้พวกไหนเนี่ยมาลิกาบอกว่าคนพวกนี้คือกลุ่มชนในหมู่พวกท่านนั่นแหละของเธอของนบีนั่นแหละที่ถ้าเป็นผู้ชายภรรยานอนอยู่ที่บ้านไม่สนใจออกนอกบ้านไปซินากับผู้หญิงข้างนอกบ้านนะแล้วก็กว่าจะกลับบ้านก็เช้าแล้วพอเมียถามติดประชุมแล้วแต่รถยางแตกมั่งอะไรบ้างนะนอนบ้านเพื่อนมั่งอะไรแล้วแต่ที่ไหนได้เมื่อคืนเนี่ยไปกกอยู่กับผู้หญิงซีนาไปเที่ยวผู้หญิงหรือจะเป็นคู่นอนหรืออะไรก็แล้วแต่จะไปซื้อจะเที่ยวสถานอบอะไรนะสถานอาบอบนวดแล้วแต่วัยยาสุบินละนั่นแหละพอถึงวันกิยามะห์น่ะกินเนื้อเน่าแล้วก็โดนอยู่ในถังนี้ด้วยนะอยู่ในเตาอบนี้ด้วยนะแล้วก็กินเนื้อเน่าๆอีกประเภทหนึ่งก็คือผู้หญิงเหมือนกันมีสามีเป็นตัวเป็นตนอย่างดีฮาลาลแต่ไปเจอหนุ่มหล่อ
ก็ไปกกอยู่กับหนุ่มหล่อไปทำจีนากับหนุ่มหล่อแล้วก็ปล่อยให้สามีเนี่ยเหงาไปอันนี้ก็โดนเหมือนกันพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับทุกวันนี้สมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันเนี่ยถ้าถามกันว่าแต่งงานกับยุคนี้กับยุคก่อนเนี่ยอันไหนง่ายกว่าถามพัญญาถามโตโตหน่อยโตจ๋าแต่งงานไหมครับไม่เคยแต่งเลยหรออ๋อแต่งใช่ไหมอาจารย์แต่งไหมเมื่อสมัยไหนสงครามโลกหรือว่าประมาณไหนสมัยตอนนั้นโกศิลป์ไม่ถึงขนาดนั้นจะแซวเล่นแต่งงานสมัยก่อนง่ายไหมโตคิดนานเลยมันยากมั้ยมันยุ่งยากอะไรไหมยากเหรอหมายถึงโมฮัมหมัดอะไรเขาก็อ๋อโตหมายถึงไอ้นี่เลี้ยงอาหารเนี่ยไม่ใช่ฉันบอกว่าเวลาจะชอบพอกันเนี่ยมันต้องดูกันนานๆในเรื่องไงสมัยก่อนเนี่ยไม่หรอกใช่ป่ะพอผู้ใหญ่เขามองดูปั๊บเขาก็ไปขอให้ใช่ไหมช่วยฉันทำมากินหน่อยดิ จริงไหมล่ะโมก่อนเนี่ยที่ฉันฟังเนี่ยโต๊ะฉันเนี่ยเขาบอกอย่างนี้เวลาโดดสะพานกันที่หัวคลองเนี่ยเริ่มไอๆกันเริ่มแปลกๆแล้วเนี่ยเขาก็ให้นิก้ากันแล้วเขาไม่ปล่อยหรอกให้โตเป็นสาวจนกระทั่งเนี่ยเขาก็คือดูแล้วมันอยู่ในวัยที่สามารถจะมีคู่กันได้เขาก็ให้แต่งงานกันไปถูกไหมแต่สมัยเราเนี่ยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายสมัยปัจจุบันเนี่ยบางที30ยังไม่ได้แต่ง40ขอเรียนก่อไปแต่คือถ้าไม่แต่งแต่ประพฤติตัวอย่างดีอันนี้ไม่ว่านะคือครองตนอย่างสวยงามเลยอยู่ในหลักศาสนาแล้วก็ไม่ได้แต่งงานก็ไม่ได้เป็นอะไรเสียหายแต่ที่ฉันกลัวคืออะไรรู้ไหมคือไม่แต่งแต่ซีนามาเรื่อยเปลี่ยนคู่นอนไปเรื่อยและมองการแต่งงานเป็นภาระทำไมกูต้องมาเสียใจกับคนเดียวสู้เปลี่ยนไปเรื่อยดีกว่าถ้าคิดแบบนี้พี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเข้าทางชัยฏอนมันเลยดังนั้นนิกะห์เป็นเรื่องที่สะดวกง่ายดายแต่ต้องไม่มักง่ายเหมือนกันไหมมักง่ายกับสะดวกมักง่ายคืออะไรแต่งๆไปก่อนไม่รู้อ่ะมันจะเลี้ยงเราได้หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่งๆไปก่อนบางคนฉันใช้คำพูดทีนึงฉันบอกว่าบางทีเนี่ยไม่รู้ไปเจอลูกเขยมาจากไหนนึกว่าไปอยู่ในถังขยะเปียกนึกว่าไปเจออยู่ในถังขยะเปียกคือแทบจะไม่เลือกกันเลยอ่ะพี่น้องภูมิมาทั้งหลายเอ้ยเอาแค่ว่ามันชอบกันอย่างเดียวสักเต็มหลังเลยเอามาเจอมาแล้วแต่ที่พูดเนี่ยพี่น้องไม่ใช่ว่าคนสักไม่ดีนะคือถ้าเขามารับอิสลามแล้วเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองอันนี้ไม่ว่าแต่พอมารับอิสลามแต่ก็ยังคงวิถีอย่างเดิมยังกินน้ำท่อมอยู่หน้าบ้านยังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แหละที่ต้องบอกกันนี่ก็ให้เลือกด้วยสรุปคนที่ทำซีนาพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายถูกลงโทษในนรกนะครับต่อมาอีกประเภทหนึ่งประเภทที่เกี่ยวพันกับดอกเบี้ยโอ้โหอันนี้แปลแล้วเจ็บนะแปลแล้วเจ็บเพราะอะไรวะมันจะโดนกันเยอะแต่จริงๆพี่น้องดอกเบี้ยที่อะไรครับที่ศาสนาบอกว่าเป็นการทำสงครามกับอัลลอฮ์เนี่ยนะมันจะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ย4กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่กินดอกเบี้ยมุสลิมที่ให้เงินคนอื่นยืมไปและคิดดอกนี่แหละคือคนที่จะถูกลงโทษในบาปใหญ่อันนี้เป็นมุสลิมให้ยืมและคิดดอกได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่ยืมก็ไม่ให้ยืมแต่ถ้าให้ยืมแล้วคิดดอกบาปถ้าไม่ให้ยืมก็อาจจะมีโกรธกันบ้างแต่ก็ไม่เป็นบาปเพราะมันเงินของเรานะแต่ถ้ามันจำเป็นต้องเราช่วยได้แต่เราจำเป็นที่ต้องขอโทษดีเขามีความจำเป็นอย่างมากแล้วเราช่วยได้อันนี้เราจะเข้าข่ายที่ไม่สนใจพี่น้องของเราต้องจะให้ฉันยืมหรออ๋อหนูว่าจะให้ฉันยืมนะ
้าวอันต่อมาเนี่ยพวกเราจะโดนอันข้อนี้คนที่จ่ายคนที่จ่ายวันก่อนมีคนมาถามฉันจะไปกู้เงินไปทำฮัจญ์อย่าทำฮัจญ์มากเลยฟังอาจารย์แปลเรื่องฮัจญ์อยากไปโอ้โหผลบุญฮัจญ์มับรูดไม่มีการตอบแทนใดๆยกเว้นสวรรค์เท่านั้นอัลเลาะห์จะให้สวรรค์เลยแล้วก็ใครที่ไปทําบาขอโทษดีใครที่กลับมาจากฮัจญ์สภาพเหมือนกับออกมาจากครรภ์ของมารดาอัลเลาะห์วักบัดอยากได้แบบนี้จังเลยเลยไปกู้เงินมาไปกู้บัตรเครดิตมาแล้วก็ขอไปทําฮัจญ์ฉันถามว่ามีดอกมั้ยจ๊ะมีถ้ามีนี่บาปนะบาปตั้งแต่ยังไม่ทันไปทําฮัจญ์เลยเดี๋ยวบาปแล้วเนี่ยและบาปใหญ่ด้วยและการทำฮัจญ์จะไม่กลายเป็นฮัจญ์ที่ดีเพราะมาจากเงินที่ไม่ถูกต้องอาจารย์แต่ฉันอยากไปอ่ะทำไงดีก็มันไม่มีความสามารถเนี่ยศาสนาก็ไม่บังคับแต่ถ้าเกิดสมมุติเราเป็นพนักงานเงินเดือนเรามีเงินเดือนอยู่แล้วเราเก็บได้ครึ่งนึงเอ้าเราเก็บได้แสนนึงแต่ยังขาดอยู่อีกแสนนึงแล้วก็ปรากฏว่าผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยเขาก็ให้เรายืมอีกแสนหนึ่งแล้วก็ผ่อนจ่ายโดยที่ไม่ได้มีดอกเบี้ยและเราก็รู้แล้วว่าเราสามารถใช้หนี้ได้ไหมใช้ได้อันนี้ไม่ว่ากันเป็นหนี้แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเอาเงินอนาคตเนี่ยมาบริหารก่อนเพราะฉันไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยฉันจะสุขภาพอย่างนี้หรือเปล่าขอไปก่อนแล้วก็ไปผ่อนเอาอันนี้ได้นะแต่ประเภทที่ไปยืมแล้วไม่รู้จะใช้หนี้ยังไงนี่อย่าพึ่งนะทุกวันนี้มีรายได้แล้วไม่มีแต่ยืมก่อนเอาไปทำฮัจญ์อย่างนี้ก็เป็นหนี้ไปตลอดชีวิตดิคือคนที่จะเป็นหนี้เขาเนี่ยนะต้องดูถึงการที่จะสามารถจะใช้หนี้ได้ด้วยไม่ใช่ไปยืมไว้ก่อนแหละไม่รู้จะใช้ยังไงเดี๋ยวมันจะลำบากพี่น้องสุดท้ายแล้วมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่ติดตัวดังนั้นฉันบอกเลยว่านี่อย่าไปทำนะอย่างเงี้ยเหมือนจะดีมากเลยไปทำฮัจญ์ได้ฮัจญ์กลับมาแต่ปรากฏว่าต้องไปเป็นหนี้ดอกเบี้ยเงินกู้จ่ายดอกดังนั้นพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายครับการที่เราจะต้องไม่เป็นหนี้แล้วก็ต้องไปจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยเราต้องเอาชนะนับสู่เราให้ได้หลายๆคนเนี่ยอ้างความจำเป็นเอาพูดจริงๆจำเป็นไม่เป็นฉันไม่รู้หรอกทำไมต้องทำบ้านให้ใหญ่ด้วยเป็นหนี้เป็นสินต้องเป็นกู้ขนาดนั้นล่ะโอ้มันจำเป็นอาจารย์พอเข้าจริงๆอ่ะอยู่ไม่กี่ห้องอ่ะเพราะเราอยากจะมีเหมือนคนอื่นเราก็เลยยอมเป็นหนี้เมื่อยอมเป็นหนี้ไม่พอกลายเป็นไปยุ่งกับดอกเบี้ยแต่ถ้าเราเป็นหนี้ที่ไม่เกี่ยวกับดอกเบี้ยอันนี้ไม่ว่ากันเลยพี่น้องเราไม่ตำหนิเลยเราจะซื้อรถตอนสมัยฉันเนี่ยอยากมีรถใหม่มากเลยตอนเรียนกลับมาใหม่ๆฉันอยากมีรถรู้ไหมฉันเล็งอะไรไว้ตอนนั้นนายกำลังแคมรี่คันละเป็นล้านที่บ้านไม่มีตังค์แต่อยากขับนะนับสู่เห็นเพื่อนมันขับรถหรูๆแล้วก็อยากขับมั่งไปเปิดโบชัวร์ดูต้องไปเป็นหนี้ไฟแนนซ์แล้วต้องจ่ายดอกเบี้ยไหมจ่ายดิพอมาเจออัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยนะพอมาเจอฮะดีษที่พูดถึงเรื่องอะไรเรื่องดอกเบี้ยพอดีมีคนมาถามพอดีอาจารย์บาปขอเกี่ยวกับข้อยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยเป็นไงเราก็เปิดค้นดูโอ้โหพี่น้องเอ้ยโบชัวรถตกเลยไม่เอาแล้วกูไม่เอาแล้วบอกมามือสองที่ไหนก็ได้เอาพอดีตังนี่แหละตังมีเท่าไหร่ตังมีอยู่สามแสนเอาสามแสนนี่แหละซื้อรถมันจะจับมันจะขับไปด้วยต้องเอามือจับประตูไปด้วยไม่เป็นไรมันจะเก่ายังไงเรื่องของมันแต่ฉันขอไม่ยุ่งกับดอกเบี้ยอัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ช่วยเหลือมากพี่น้องเห็นไหมคือเราต้องขอคุ้มครองนะอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลมะซัมวัลมักรอมอ่านมั้งเปล่าอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลมะซัมวัลมักรอมหลังจากก่อนจะสลามไอ้คําว่ามะซัมแปลว่าอะไรขอให้อัลลอฮ์คุ้มครองจากบาปบางครั้งเนี่ยเราอยากจะเอาตัวไปเข้าสู่บาปแต่อัลลอฮ์ช่วยเหลือให้เราเป็นไง